การจำแนกความเสี่ยงนะครับการจำแนกความเสี่ยงนะครับก็คือกระบวนการสำคัญของการวิเคราะห์แล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงเนื่องจากจุดเริ่มต้นหรือว่ากระบวนการเริ่มต้นนะครับในการจัดการกับความเสี่ยงเราจะเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับหรือว่าสามารถที่จะจำแนกและชี้เฉพาะส่วนของความเสี่ยงที่เราจะต้องดีลกับมันให้ได้ก่อนนะครับโดยเป้าหมายหลักของการทำ risk identification นะครับหรือว่าการจำแนกความเสี่ยงเนี่ยก็คือการที่เราพยายามจะระบุประเภทของความเสี่ยงนะครับโดยเราจะดูจากลักษณะรูปแบบหรือว่าพฤติกรรมของจุดกำเนิดนะครับของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆนะครับโดยหลักการสำคัญหรือว่าหัวใจสำคัญก็คือเราพยายามจะมองให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงหรือว่าความเสี่ยงที่จะเข้ามาเนี่ยครับมันมีตัวเร่งหรือตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดลักษณะอย่างไรนะครับรวมไปถึงเรื่องของขนาดของผลกระทบที่มันเกิดแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมรวมถึงช่วงเวลาต่างๆซึ่งกระบวนการเหล่านี้ครับมันอาจจะมีรายละเอียดของเมธอดหรือว่าวิธีการทำที่แตกต่างกันไปนะครับแต่เบสิกเบื้องต้นเนี่ยคือเราพยายามจะหาลักษณะของรูปแบบแล้วก็ตัวปัจจัยต้นกำเนิดนะครับของความเสี่ยงนั้นๆโดยคีย์สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมองให้เห็นว่าต้นกำเนิดตรงนี้ครับมันเป็นประเภทอะไรเพราะว่าความเสี่ยงนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นในตลาดหุ้นเนี่ยครับความเสี่ยงที่เข้ามากระทบเนี่ยครับมันก็จะมีรูปแบบลักษณะต่างๆที่มันจะมีจุดกำเนิดที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เมื่อมันมีจุดกำเนิดที่แตกต่างกันนะครับมันก็จะสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันทำให้ลักษณะความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์นะครับเช่นราคาหุ้นหรือว่าราคาดัชนีของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับมันก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของความเสี่ยงด้วยนะครับโดยการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับผมจะให้พวกเราพอจะเห็นภาพนะครับก็จะจัดกลุ่มวิธีการวิเคราะห์เจ้าตัวการจำแนกประเภทความเสี่ยงเนี่ยไว้คร่าวๆนะครับโดยเริ่มต้นหมวดแรกหรือประเภทแรกนะครับก็จะเป็นการจำแนกจากไทป์นะครับหรือว่าเป็นลักษณะโดยรวมนะครับโดยความเสี่ยงนะครับที่เป็นลักษณะโดยรวมเนี่ยอย่างเช่นประเภทที่เป็นความเสี่ยงเป็นระบบนะครับหรือที่เรียกว่า systematic risk นะครับคำนี้จะเราจะได้ยินบ่อยโดยเฉพาะเรื่องของการจำแนกความเสี่ยงที่มันเป็นระบบเราจะพบได้ง่ายนะครับเนื่องจากมันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีซิสเต็มหรือว่ามีแพทเทิร์นที่มันค่อนข้างจะตายตัวนะครับโดยตามตำรานะครับหรือว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะนิยามความเสี่ยงประเภทที่เป็นระบบนะครับหรือว่าความเสี่ยงที่เป็นซิสเต็มติกริกนะครับโดยรวมเนี่ยมักจะมาจากปัจจัยภายนอกนะครับที่เป็นปัจจัยที่เรียกว่าเป็นคอมมอนนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากกับหุ้นหลายๆตัวก็ได้อาจจะเกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมือนกันก็ได้หรือแตกต่างกันก็ได้รวมไปถึงเกิดกับสินทรัพย์ต่างๆได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งไอ้ปัจจัยคอมมอนหรือว่าปัจจัยสามัญเหล่านี้ครับที่มาทำให้จำแนกความเสี่ยงแบบเป็นระบบเนี่ยมันก็มักจะมาจากปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีความที่เรียกว่าเขาน่าจะชัดเจนแล้วก็มีความสามารถในการใช้รูปแบบหรือว่ากระบวนการที่เคยเกิดในอดีตนะครับมาอนุมานหรือว่ามาอธิบายการเป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความผันผวนในสภาวะตลาดที่อาจจะมาจากเรื่องปัจจัยการเมืองนะครับปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศนะครับกระแสเงินหรือว่าฟันโฟที่มีการเคลื่อนไปมารวมไปถึงเรื่องของนโยบายนะครับอย่างเช่นนโยบายของธนาคารกลางหรือว่านโยบายของรัฐบาลเรื่องของการเงินการคลังต่างๆซึ่งเรื่องเหล่านี้ครับมันก็จะมากระทบนะครับทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับต่อราคาหุ้นตัวต่างๆหรือว่าต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าต่อแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆนะครับซึ่งอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กระทบต่อแอสเซทระดับโลกนะครับก็อาจจะกระทบกับแอสเซทที่เกี่ยวข้องกับในประเทศนะครับเช่นราคาหุ้นเช่นอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าดัชนีของประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่เป็นลักษณะของ global macroeconomic นะครับเช่นอาจจะมาจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเช่นค่าเงินดอลลาร์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของเฟดซึ่งทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินโลกนะครับเรื่องพวกนั้นอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่เข้ามากระทบต่อสินทรัพย์ต่างๆนะครับรวมถึงสินทรัพย์ที่อยู่ในบ้านเราเช่นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยหรือว่าราคาหุ้นในประเทศไทยด้วยนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าวิธีการเนี่ยคือเราจะดูให้รู้ว่ามันมีจุดกำเนิดมาจากตรงไหนเพราะว่าแน่นอนว่าจุดกำเนิดนะครับหรือว่าซอสของที่เป็นตัวเร่งให้เกิดความเสี่ยงนะครับมันอาจจะมีความสัมพันธ์หรือว่ามากระทบต่อสินทรัพย์ที่เราเทรดเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทนะครับแต่คีย์สำคัญที่เราแยกไทป์ไปก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าถ้ามันเกิดความเสี่ยงประเภทที่เป็นระบบนะครับหมายความว่าเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันอาจจะมากระทบกับหุ้นแต่ละตัวที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มากระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์หรือว่าดัชนีต่างๆแตกต่างกันไปโดยคีย์สำคัญที่สุดคือมันจะเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกนะครับไม่ใช่ปัจจัยที่มันเฉพาะเจาะจงนะครับส่วนที่2ที่เรียกว่าเป็น unsystematic risk หรือว่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงที่เราไม่สามารถจะอนุมานหรือคาดเดาได้ง่ายเนื่องจากบางทีเนี่ยมันไม่ได้มาจากปัจจัยแวดล้อมที่มันมีความเป็นเอกเทศหรือว่าชัดเจนนะครับเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของการเมืองหรือว่านโยบายต่างๆนะครับพวกนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงที่เรียกว่าอยู่ดีก็เกิดขึ้นมานะครับหรือว่าบางตำราบางเล่มนะครับจัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบพวกนี้ว่าเป็นความเสี่ยงที่เป็นแรนดอมนะครับอย่างเช่นสมมุติว่ามันอาจจะไม่เคยเกิดมาก่อนเลยอยู่ดีมันเกิดขึ้นมานะครับอาจจะเคยได้ยินคำว่าแบ็กสวอตนะครับซึ่งแบ็กสวอตอีเวนต์เนี่ยบางตำรานะครับหรือว่าบางบทความเนี่ยเขาก็จัดกลุ่มว่าเป็นอันซิสเตมติกเหมือนกันเพราะว่ามันยากจะคาดเดานะครับยกตัวอย่างเช่นย้อนกลับไปในยุคของที่เกิดการดีฟอลต์ในรัสเซียนะครับ
ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดนะครับมันก็เกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งการเกิดโรคระบาดบางประเภทนะครับซึ่งมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่มีรูปแบบที่เคยเกิดมาก่อนหรือว่าไม่มีสัญญาล่วงหน้ามาก่อนนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มของพวก Black Swan นะครับที่เป็น Negative Event นะครับก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นทรงเดียวกันกับความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบนะครับเพราะส่วนใหญ่อย่างที่เรียนนะครับว่ามันเกิดขึ้นมามันมักจะมีความเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มบางกลุ่มหรือว่าเกิดมาแล้วที่เรียกว่ามันยากจะคาดเดานะครับแล้วก็สิ่งที่จะเจอคือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับมันมักจะมีความแรนดอมครับบางช่วงอาจจะเกิดแล้วมีผลกระทบใหญ่หลวงเลยหรือบางช่วงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผลกระทบอาจจะไม่ได้มีความหนักหน่วงมากนะครับแล้วสิ่งที่พิเศษอย่างนึงคือพอมันยากจะคาดเดาเนี่ยมันทำให้บางทีเรามองไม่เห็นการเกิดล่วงหน้านะครับแล้วก็เป็นจุดนึงที่มันมีความจำเป็นที่เราต้องรับมือกับมันไว้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจัยคู่ขามบางประเภทนะครับเช่นการเกิดการแทรกแซงเฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปลงทุนในหุ้นบางตัวนะครับอุตสาหกรรมอาจจะแข็งแกร่งครับธุรกิจอาจจะเติบโตดีแต่วันนี้คืนนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับเช่นเกิดไฟไหม้นะครับทำให้กระทบต่อรายการผลิตนะครับทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ก็กระทบต่อเรื่องของงบการเงินแล้วก็ผลประกอบการนะครับแล้วก็กระทบต่อราคาสินทรัพย์นะซึ่งเรื่องพวกนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในตลาดบ้านเราหรือว่าในต่างประเทศนะครับแม้กระทั่งบางบริษัทนะครับเราไปลงทุนนะครับอาจจะเกิดปัญหาภายในเช่นปัญหาการทุจริตนะครับปัญหาเกิดจากผู้บริหารเรื่องเหล่านี้บางทีเราไม่รู้ล่วงหน้านะครับแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบแล้วไม่เกิดขึ้นแบบเฉพาะเจาะจงนะครับถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมจะดีหรือว่าภาพในอดีตของธุรกิจจะดีแต่พอปัจจัยพวกนี้เกิดขึ้นมาครับมันก็เข้ามากระทบต่อราคาหุ้นหรือว่าต่อการเติบโตของกิจการได้นะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้บางทีเนี่ยมันมีหลายลักษณะที่เข้ามานะครับรวมไปถึงเรื่องของการเกิดที่มาจากตัวการใช้ของเทรดเดอร์เองเช่นการใช้เครื่องมือการใช้การเทรดหรือว่าการใช้ระบบเทรดนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเกิดปัญหา error นะในการส่งคำสั่งซื้อขายนะครับหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาผิดปกติจากตัวโบรกเกอร์หรือว่าตัวบัญชีที่เราเปิดใช้งานซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นความเสี่ยงเป็นระบบที่เราจะรวมนะครับอยู่ในการเทรดไปด้วยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพอเราแยกประเภทของความเสี่ยงได้แล้วเนี่ยครับมันจะทำให้เรามองเห็นว่าเราจะต้องรับมือกับอะไรบ้างนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้บางทีอย่างที่ได้เกิดให้ฟังครับว่ามันไม่สามารถจะไปสรุปได้หรอกครับว่าคุณเทรดหรือว่าคุณลงทุนแล้วมันจะไม่มีความเสี่ยงเพราะบางอย่างนะครับเราอาจจะไม่เคยเห็นในอดีตแล้วมันก็เกิดขึ้นมาก็ได้นะครับยุคปัจจุบันเนี่ยมันยกตัวอย่างง่ายนะครับผมเองเนี่ยผ่านมาค่อนข้างจะหลายเรื่องนะยกตัวอย่างเช่นในอดีตเนี่ยมีช่วงที่น่าสนใจอย่างเช่นการเกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับถ้าใครจำมันได้ในช่วงอดีตนะครับก็เกิดน้ำท่วมใหญ่แล้วก็มีผลกระทบต่อนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับกระทบต่อโรงงานกระทบต่อบริษัทต่างๆซึ่งเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้มีใครคาดเดาไว้ก่อนเพราะทุกคนก็เชื่อว่ามันจะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากหรืออาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นในรอบหลายสิบปีครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยไอความเสี่ยงประเภทที่มาจากโรคระบาดอย่างเช่นตัวโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 นะครับก็เป็นความเสี่ยงที่จริงๆจะมองว่าเป็นระบบมันก็ได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยที่เขามีการถกเถียงกันเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็ยังมองว่ามันไม่เป็นระบบนะครับเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันกระทบต่อทั้งในเชิงของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการดำเนินธุรกิจด้วยนะครับเพราะมาจากนโยบายเช่นนโยบายของการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือว่าการชัตดาวน์บางส่วนแน่นอนว่าโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพเป็นหลักนะครับมีเป็นเรื่องของโรคระบาดเป็นหลักแต่ก็มากระทบต่อการดำเนินกิจการนะครับหรือว่าการทำธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจนะครับพวกนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แน่นอนว่าเราอาจจะไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดนะครับแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันมีผลกระทบที่หนักนะครับมันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงที่มาคุกคามนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของความเสี่ยงที่แยกจากประเภทนะครับเมื่อกี้เราแยกตามไทยแล้วครับก็คือ systematic ที่เป็นระบบนะครับแล้วก็ unsystematic ที่ไม่เป็นระบบนะครับนี่ถ้าเกิดเราแยกจากซอสหรือว่าจากจุดกำเนิดมาเนี่ยครับมันก็จะแตกย่อยไปได้หลายตัวนะครับอันนี้ผมลองนำตัวอย่างมาจากบทความของต่างประเทศเขามีการสรุปเอาไว้ที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นมาจากปัจจัยการเมืองนะครับซึ่งมีการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศครับแต่ปัจจัยการเมืองก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามันจะเป็นระบบนะเพราะมันเป็นรูปแบบที่ส่วนใหญ่นะครับประเทศที่เคยมีปัญหาก็จะมีปัญหามาก่อนแล้วแล้วก็แน่นอนว่าเราสามารถอนุมานผลกระทบได้ระดับหนึ่งนะครับแม้กระทั่งปัจจัยเสี่ยงที่มาจากเศรษฐกิจนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะท้าทายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ค่อนข้างจะเกินความคาดหมายเพราะว่าถ้าเราเคยทราบหรือว่าเคยศึกษาอย่างเช่นใครเคยอ่านหนังสือเรื่องของเดบต์ไครซิสหรือว่าการศึกษาวงจรหนี้นะครับอย่างเช่นที่คุณเรดาริโอเขียนไว้นะครับก็จะพบนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาที่มาจากวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดซ้ำนะครับแล้วก็เคยเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นค่อนข้างจะมีเป็นรูปแบบที่ตายตัวแล้วก็พอจะศึกษาหรือว่าดูได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยความขัดแย้งทางสังคมนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นประเด็นหลักแล้วก็เป็นประเด็นที่อาจจะใหม่แต่ก็มีการมองว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะมีระบบและเป็นรูปแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นในอเมริกาก็มีประเด็นการขัดแย้งระหว่างคนผิวขาวหรือความเชื่ออีกกลุ่มนึงนะครับแล้วก็คนที่เป็นผิวสีหรือผิวผสมนะครับอาจจะเป็นผิวกลุ่มคนผิวดำนะครับกลุ่มคนที่ต่างชาติพันธุ์นะครับแล้วก็มีปัญหากระทบการมีการเดินขบวนมีการขัดแย้งการรวมไปถึงเรื่องของจุดที่ทำให้เกิดประเด็นความขัดแย้งกันทางการเมืองต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยทางสังคมที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้หรือแม้กระทั่งเรามองอย่างในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีปัจจัยทางสังคมอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของช่วงอายุนะครับสังคมผู้สูงอายุจะมีการพูดเรื่องนี้เยอะขึ้นนะครับ
แล้วก็จะเห็นว่าเรื่องพวกนี้ครับพอการเปลี่ยนแปลงสังคมมันเกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มากระทบต่อกิจการบางประเภทหรือว่าต่อหุ้นบางประเภทนะครับรวมไปถึงเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะครับเทคโนโลยีบางตัวที่เข้ามาขับเคลื่อนสังคมหรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของคนนะครับก็ทําให้กระทบต่อสินทรัพย์นะครับเช่นราคาหุ้นบางตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสื่อนะครับเข้าไปสู่รูปแบบของออนไลน์มากขึ้นนะครับมีระบบที่เป็นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามา disrupt เจ้าตัวธุรกิจดั้งเดิมนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเป็นภัยคุกคามต่อหุ้นหรือกิจการบางประเภทที่อาจจะปรับตัวตามไม่ทันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนหรือว่าเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เทคโนโลยีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มาจากเรื่องของปัจจัยความเขาเรียกว่าปัจจัยของนโยบายทางการเมืองแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงนโยบายการคลังการเงินด้วยนะครับอย่างในยุคที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจําได้สมัยที่รัฐบาลสหรัฐที่เป็นของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับช่วงนั้นก็มีประเด็นความขัดแย้งกับจีนนะครับทําให้เปลี่ยนนโยบายเรื่องของกําแพงภาษีการต่อสู้การระหว่างสงครามการค้าเรื่องพวกนี้ครับกระทบต่อนโยบายทางด้านการเงินแล้วก็การคลังรวมไปถึงการกระทบต่อเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศนะครับก็แน่นอนว่ามีผลต่อราคาสินทรัพย์นะครับแล้วก็ต่อตลาดหุ้นที่เกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับเช่นภัยพิบัติสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับการเคลื่อนของกระแสเงินฟันโฟแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่มาจากตัวค่าเงินนะครับเช่นในอดีตหรือว่าในยุคนี้จะได้พบนะก็อย่างเช่นยุคของคุณโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันนะครับมีการขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นแบ็คลิสต์นะครับของประเทศที่มีการแทรกแซงค่าเงินนะครับเช่นของจีนนะครับหรือว่าของหลายประเทศซึ่งอันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของปัจจัยเสี่ยงจากค่าเงินนะครับที่มีการที่เขาใช้คำว่า currency war หรือว่าสงครามด้านค่าเงินนะครับเรื่องพวกนี้ก็แน่นอนว่ามันเป็นปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงนะครับโดยรวมมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ผมสรุปตัวหลักๆที่เราจะพบให้เห็นแล้วก็พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องจะเป็นปัจจัยที่เป็นภายนอกนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมได้เกิดให้ฟังครับว่าคือถ้าเราไปเทรดหุ้นบางประเภทเช่นหุ้นบางกลุ่มนะครับหรือว่าหุ้นบางตัวหรือบางอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งเทรดตัวสินทรัพย์บางประเภทก็ตามนะครับเราควรจะเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าจำแนกให้ได้ก่อนว่าสินทรัพย์ที่เราจะเข้าไปเทรดหรือหุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยครับมันจะมีผลกระทบต่อปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงสามัญหรือความเสี่ยงภายนอกที่เป็นระบบเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งแน่นอนต้องไม่เหมือนกันนะครับท่านอาจจะลงทุนในหุ้นที่เป็นกลุ่มสินทรัพย์กลุ่มที่เชื่อมโยงกับพวกที่เป็นสินทรัพย์คอมมูนิตี้นะครับเช่นหุ้นบางประเภทอาจจะผลิตพวกสินค้าการเกษตรหรือว่าหุ้นที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันนะครับซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับคอมมูนิตี้นะครับดังนั้นพวกนี้ครับก็จะมีผลกระทบที่อาจจะแตกต่างกับหุ้นอีกบางประเภทนะครับดังนั้นแน่นอนว่าถ้าเราต้องการจำกัดกรอบของความเสี่ยงหรือว่าผลกระทบจากความเสี่ยงนะครับเราก็สามารถจะเลือกได้โดยที่เราก็ดูว่าหุ้นที่เราจะเข้าไปลงทุนเนี่ยครับมันมีซอสหรือปัจจัยความเสี่ยงเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอย่างตอนเริ่มต้นประมาณปี2020นะครับถ้าเกิดปัญหาวิกฤตตัวโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19เนี่ยครับสิ่งที่เจอก็คือว่าพอแพร่ระบาดขึ้นมามันก็จะกระทบต่อหุ้นบางกลุ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นท่องเที่ยวใช่ไหมครับหุ้นการเดินทางหุ้นสายการบินซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไม่ต้องการรับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงตรงนั้นโดยตรงนะครับเราก็สามารถที่จะทําการจําแนกความเสี่ยงแล้วก็หาทางที่จะหลีกเลี่ยงมันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมบอกแล้วว่าบางทีเราซื้อหุ้นนะครับเราจะไปนั่งดูแค่คําเชียร์หรือว่าดูแค่บทวิเคราะห์อย่างเดียวที่เป็นด้านของอัพไซด์ไม่ได้นะครับเราควรจะดูว่าสินทรัพย์ที่เราถือหรือว่าหุ้นที่จะเข้าไปซื้อเนี่ยครับมันมีตัวความเสี่ยงอะไรที่จะเข้ามากระทบได้บ้างเราจะได้ติดตามหรือว่าจะได้วางแผนรับมือมันได้นะครับ